สดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะต้อนรับค่ะนะคะทุกท่านค่ะเข้าสู่ Destiny Clinic นะคะเชคยูเดสตินีค่ะสวยเปลี่ยนโชคชะตานะคะที่คุณทั้งบ้านได้ยินเสียงรีดร้องขนาดนี้น้องยินน้องงอเข้ามาแล้วนะคะก่อนอื่นค่ะต้อนรับนะคะสำหรับแฟนคลับทุกท่านค่ะสำหรับน้องหญิงน้องวอนะคะแล้วก็ต้อนรับด้วยสำหรับแฟนคลับที่อยู่ทางบ้านค่ะกราบสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะวันนี้ที่พี่ต้องขออนุญาตอัปเดตก่อนค่ะนะคะเป็นตัวแทนกับ Destiny Clinic ที่เราค่ะครบรอบนะคะตอนนี้ก็5ปีแล้วนะคะ8สาขาค่ะทั่วกทม.นะคะสำหรับใครสะดวกสาขาไหนเรียนเชิญได้เลยไม่ว่าจะเป็นที่พระราม2ค่ะนะคะลาดพร้าวปิ่นเก้าพระรามสามค่ะฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะบางกะปิรามอินทราซีคอนสแควร์สี่นัทคารินนั่นเองนะคะสำหรับใครท่านใดที่อยู่ที่นี่ไม่ไกลเลยคุณคะแวะไปเลยที่ชั้นจีคุณสามารถค่ะแวะเวียนนะคะไปชมบรรยากาศภายในคลินิกของ Destiny Clinic รวมไปถึงค่ะรับคำปรึกษานะคะได้โดยตรงเลยนะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหัตถการค่ะดูแลนะคะตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าในเรื่องของหัตถการนะคะรวมไปถึงทรีทเมนต์ค่ะนะคะที่สามารถดูแลผิวหน้าคุณนะคะย้อนวัยผิวได้แล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีค่ะที่สามารถใช้ทดแทนเข็มได้สำหรับใครที่ไม่ชอบเข็มกลัวเข็มไม่มีเวลาพักฟื้นอันนี้แนะนำค่ะแล้ววันนี้ติดตามนะคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆด้วยนะคะดิสคาวสูงสุดกว่า 70% สำหรับคุณลูกค้านะคะที่มีความสนใจนะคะห้ามพลาดทีเดียวภายในงานของเราค่ะแล้ววันนี้พลังแฮชแท็กของท่านนะคะยังไม่ทันเริ่มเลยติดทวิตอันดับ1แล้วปื้มใจแต่วันนี้ขยับตัวเยอะไม่ได้อะนะคะวันนี้บรรยากาศในงานของเราพี่จิ๊บตึงแขนเสื้อมากเลยวันนี้นะคะจะบอกว่าวันนี้บรรยากาศค่ะภายในงานของ Destiny Clinic นะคะเราจัดไปในมวลของดอกไม้นานาพันธุ์ค่ะเพราะว่าจะเข้าคอนเซปต์ของทรีทเมนต์ตัวใหม่ล่าสุดด้วยแล้ววันนี้ค่ะทุกคนก็น่าจะคิดถึงเนาะสำหรับน้องหยินแล้วก็น้องวอรวมไปถึงพี่จิ๊บด้วยนะคะพี่จิ๊บไม่ซาวเสียงนะคะใดๆแต่ขออนุญาตกรีดครั้งเดียวนะคะแล้วจะได้ส่งตัวน้องขึ้นทันทีนะคะทุกคนพร้อมนะคะพร้อมแล้วขอเสียงกรีดดังๆต้อนรับยินวอเอ้าฮัลโหลสวัสดีครับมาคนไม่รักเขาไม่ดูแลไม่แคร์กันเก่งขนาดนี้คนไม่รักฉันไม่สบายทำไมต้องห่วงอยู่ทุกทีถ้าไม่รักแล้วคิดอะไรได้ไหมช่วยบอกกันหน่อยสิทำแบบนี้รู้ไหมมีคนใจสั่นเธอไม่รักเลยห่วงทำไมในตาจะบอกว่าแอบหึงเธอไม่รักฉันแกล้งมีใครทำไมต้องเบื่อฉันใครจะคอยมาทักคอยมาสักนี่เพื่อนเคยมาซ้ำเคยมาย้ำมีฉันเลยต้องมาถามสิจะยอมเป็นแฟนกันได้หรือยังลังเลหรือเปล่าแค่เกิดที่เธอยังไม่โอโลเลหรือเธอแกล้งเปิดใจรอเธอเบาๆกำลังจะเหงาจนหมดแรงเปิดตัวได้แล้วเธอโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับยังจำเนื้อได้อยู่ช่วยร้องกันนะครับมาสุดเสียงครับผมคนไม่รักคงไม่จบใช่เปล่าวะมาขนาดนั้นคนไม่รักไม่แกล้งทำเหมือนเวลาที่เดินอยู่ข้างกันถ้าไม่รักและเขินทำไมต้องตาฉันมีพิรุธว่าเธอกำลังโอเคถ้าไม่รักแล้วหงทำไมในตาเธอบอกว่าแอบถ้าไม่รักฉันแกล้งมีใครทำไมต้องเพิ่งเติมใครก็คอยมาทักเพื่อมาซัดเพื่อนก็คอยมาซ้ำเพื่อมาย้ำอีกฉันเลยต้องมาถามสิจะยอมเป็นแฟนกันได้หรือยังรักเลยหรือเปล่าแค่แก่ที่เธอยังไม่โอโลเลยหรือเธอแกล้งเปิดใจรอเธอเบาๆกำลังจะเหงาจนหมดแรงก็เพื่อมาทักเพื่อมาซักเองเพื่อนก็คอยมาซ้ำเพื่อมาย้ำเองฉันเลยต้องมาถามสิแล้ว
คนรักเธอเองแต่เป็นคนบอกว่าคอยแล้วก็มาทักคอยมาซักนี่เพื่อนก็มาซ้ำคอยไปย้ำอีกฉันเลยต้องมาถามต้องมาถามสิแล้วเมื่อไรเธอเองจะยอมมาบอกรักทุกคนกับผมรอบสุดท้ายครับผมมาเลยฮะไหนใครพร้อมเปิดตัวบ้างมาจะยอมเป็นแฟนกันได้ใจรอเธอเบาๆกำลังจะเหงาจนหมดแรงเปิดตัวได้แล้วเธอรักแล้วไม่ยอมเปิดตัวเธอกลัวรู้ป่ะแค่และที่เธอยังไม่ยอมโลเลหรือเธอแกล้งเปิดใจรอเธอเบาๆกำลังจะเหงาจนหมดแรงเปิดตัวได้อย่างนี้ดิสุดยอดนะสุดยอดนะเย้โอ้โหเจ็บคอกันยังฮะเจ็บคอกันยังโอเคมากันเยอะมากครับเยอะกว่าที่คิดไว้เยอะมากครับสะดุ้งเลยครับผมที่คุณคิดไว้คือผมคิดว่า2ชั้นประมาณนั้นเหมือนแบบอันนี้โอ้โหอันนี้มา4มั้ย3 1 2โอ้โหสวัสดีฮะสวัสดีทุกคนนะครับทุกชั้นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเย้เอางี้ดีกว่าก่อนเราพูดคุยกันน่ะขอเสียงคนน่ารักหน่อยดิมันต้องน่ารักขนาดไหนอะไรนะน่ารักขนาดไหนมันต้องน่ารักชิปปุ่งอยู่แล้วนะฮะมาเลยดีกว่าใครน่ารักชิปปุ่งช่วยร้องหน่อยนะครับมาเลยครับเพราะว่าเราพอเราร้องเราอาจจะไม่น่ารักชิปปุ่งใช่นะเย้ yeah.บอบอนาโดโดมาบอบอนาโดโดรู้ไหมครับผู้ชายคนหนึ่งมันลงไปรักก็เธอนะแบบว่าดูน่ารักผมยืนไม่อยู่เลยรู้ไหมครับก็เธอนะแบบว่าสวยไม่พักแก้วเธอมันออกจะดูน่าฟัดน่ารักที่สุดเลยมาให้คะแนนเธอเกินร้อยเอ็ดเธอคอยพาไปลอยที่เสม็ดรอบที่แล้วที่ฉลามเข้าในที่เปลือเป็ดน่ารักชิบปุ้งไปละลุงปุ้งปุ้งอยากจะชวนไปทานข้าวขอเวลาเธอนิดหนึ่งก็ใจมันรอเธอมาตั้งนานคิดถึงจุ้งปุ้งปุ้งน่ารักชิบปุ้งแหละไม่เจอแล้วผมคงคิดถึงแหละถูกใจแต่เธอคนเดียวรู้เปล่าน่ารักชิบปุ้งแหละเฮ้ยพี่เขาก็ลองได้นะชิปุ้งปะรุงปุ้งปุ้งปะระดุงปุ้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 งเฮ้ยปุ้ง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 ปะรุงปุ้งปุ้งปะระดุงปุ้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 งเย้ไหนใครรับได้บ้างฮะมาครับช่วงทดสอบทาเลนต์นะฮะเอาแล้วมาคิดถึงคิดถึงไม่ไหวพอมีเงินเดี๋ยวพอให้ใช้แล้วเธอไม่ต้องทำเลยยังเดินในเวลาเธอยิ้มเก็บทรงไม่ไหวสอรี่อยู่หน้าไฮไลท์ถ้านัดสยามจะมาใช่ไหมไม่ว่าวันหยุดธรรมดาหรือว่ากี่สัปดาห์ว่างและหยุดให้เจ้ามาขึ้นมาสุขภาวนาคือต้องว่างมีเวลาพี่ก็เพียงต้องการเจอถูกใจแต่เธอคนเดียวรู้เปล่าไหนเต้นยังไงฮะน่ารักชิบปุ้งเลยปุ้งปุ้งปะระดุงปุ้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 งเฮ้ยปุ้ง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 ปะระดุงปุ้งปุ้งปะระดุงปุ้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 งเจ้ปุ้ง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 ปะระดุงปุ้งปุ้งปะระดุงปุ้งปุ้ง
ชิบปุ้งเลยไม่เจอแล้วผมโคตรคิดถึงเลยถูกใจแต่เธอ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 คนเดียวรู้เปล่าน่ารักชิบปุ้งเลยได้เจอแล้วผมเข้าไปอุ้งเลยชิบปุ้งปะดุงปุ้งปุ้งปะดุงปุ้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 งเฮ้ไม่เจอแล้วปุ้ง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 เฮ้เฮ้ปุ้ง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 ปะดุงปุ้งปุ้งปะดุงปุ้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 งเลยปุ้ง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 ปะดุงปุ้งปุ้งปะดุงปุ้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 งฟรีสไตล์นะโอเคขอเสียงปรบมือดังได้กับยินวอสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอุ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้พี่จิ๊บตื่นเต้นไม่ได้ตื่นเต้นน้องทั้งสองคนแล้วยังไงฮะตอนนี้ตื่นเต้นบอสอยู่ข้างหน้าเลยวันนี้บอสให้กำลังใจอยู่นะวันนี้บอสไม่ได้ดูสวัสดีค่ะนะคะพอดีวันนี้เราต้อนรับค่ะกับบรรยากาศนะคะที่เต็มไปด้วยมวลดอกไม้นะคะเพราะว่าวันนี้พี่จิ๊บมีทรีทเมนต์นะคะเป็นตัวดอกไม้ร้อยชนิดที่มาทำให้ผิวหน้าของเรากลาสกินแต่วันนี้ทั้งสองท่านนะคะน้องรักชิปปุ้งเลยน่ารักมากหล่อมากมากมากี่ครั้งประทับใจทุกรอบและที่สำคัญนะคะพี่จิ๊บอยากจะยืนทั้งฝั่งกันนี้แล้วก็ฝั่งกันนู้นเดี๋ยวให้ช่วยสลับฝั่งกันเลยบ่อยๆนะพี่จิ๊บจะยืนฝั่งนี้ก่อนแล้วก็สลับฝั่งไปฝั่งน้องหยินด้วยนะโอเครู้เรื่องครับผมวันนี้พี่จิ๊บชื่นชมทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติเหมือนเดิมนะคะที่มีเวลาให้กับดัชนีของเรานะคะแล้วพี่จิ๊บก็ชอบไมค์หนูมากมันวิบวับมากเลยเปลี่ยนไมค์ไหมของน้องหยินอันนี้ลืมพกมาเอ้ยล้อมหน้าล้อมหน้าล้อมหน้าแมตหน้าครับแต่ว่าไม่เป็นไรเม็ดใหญ่กว่านี้เม็ดใหญ่กว่านี้ต้องแจ้งก่อนเม็ดเท่าหูแล้วตอนนี้ใช่นี่ต้องแจ้งก่อนอย่างนี้นะคะมีไมค์มาทดแทนไอ้ที่ลืมไปก็ลบล้างกันไปไอ้เรื่องคุยพี่จิ๊บก็ไม่ลืมเออถือว่าลบล้างกันไปวันนี้มีไมค์สวยๆไม่พี่จิ๊บดูผมก็เลยแบบเดี๋ยวคุยมันจะเด่นกว่าไงใช่ไหมเอาเป็นไมค์แทนดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยววันนี้บอกเลยพี่จิ๊บพูดตรงๆเลยนะตั้งแต่เจอน้องทั้งสองท่านเอาบอกกันตรงๆคือรักเลยชอบมากนะคะแล้วก็ปื้มสุดๆนะคะเวลาที่นายบอกว่าเดี๋ยวน้องหญิงน้องวอมาพี่จิ๊บเต็มที่แต่วันนี้นะคะจะให้ทักแต่คนที่อยู่ที่นี่ก็ไม่ได้เพราะว่าเยอะมากวันนี้เยอะจริงๆเยอะขนาดที่1 2 3 4ทะลุไปฝุดนู้นคือรอบทั้งหมดดีใจไหมคะดีใจมากๆครับค่ะรู้สึกแบบว่ามีพลังเลยเมื่อกี้มีความสุขสนุกมากสนุกเนาะน้องกินครับดีใจครับดีใจยังไม่ตายเว้ยเอ้ยยังไม่ตายเราเป็นซุปเปอร์สตาร์โอ้ยยังดีใจครับดีใจโอ้โหเปิดปีก็เรียกได้ว่าสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราแล้วนะฮะก็เจอกันอีกยาวๆนะฮะยาวๆเลยนะอันนี้พูดแล้วพูดเลยนะยาวๆที่เดซี่นี่นะโอเคนะคะถือว่าเราพูดกันแล้วว่าเราจะยาวๆกันไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวทักทายคนทางบ้านด้วยครับผมเดี๋ยวให้น้องหยินทักทายแล้วก็น้องวอทักทายครับครับผมก็สวัสดีที่นี่ไปแล้วนะครับสวัสดีอีกรอบแล้วกันสวัสดีที่นี่ด้วยฮะขอเสียงหน่อยครับโอเคอยู่ค่ะแล้วถ้าทางบ้านไม่ส่งเสียงให้ผมเขากดหัวใจรัวทางบ้านขอเสียงหน่อยครับผมไม่มีนะก็สวัสดีทางบ้านด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูไลฟ์แล้วก็เอนจอยคำถามกันครับผมเชื่อว่าเตรียมมาเยอะอยู่ฮะไม่เยอะมาที่นี่เหมือนมาโดนสัมภาษณ์ครับไม่มีไม่เยอะเท่าไหร่โอเคฮะได้รอดูครับสวัสดีนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับนะครับอ้าวน้องวอทักทายคนทางบ้านนิดนึงครับผมสวัสดีคนทางบ้านด้วยนะครับถ้าเกิดแบบว่าเสียงร้องมาไม่ได้ก็กดหัวใจให้แทนแล้วกันนะครับไอกดโกรธมาก็ได้อย่าเลยเอาหมดครับเขาเรียกว่าเก็บเราเอาหมดเก็บเอาแบบเก็บเอ็นเกจแต่ที่สำคัญนะคะจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นให้คุณน่ะพิมพ์นะคะระบายความในใจมาโต้ตอบกันมานะคะในการถ่ายทอดสดตอนนี้นะครับพี่จิ๊บเขินน้องทั้งน้องจริงๆอ่ะรอบเนี้ยเออคือเรารักเธอไปแล้วเราไปเป็นแฟนคลับเธอสักตอนไหนก็ไม่รู้นะคะตอนนี้คือหยินวอพี่จิ๊บบอกเลยนะคะว่าตัวพี่จิ๊บเองเนี่ยนะคะปกติเนี่ยสัมภาษณ์กันมาก็หลายรอบนับไม่ถูกแล้วนะแล้วเป็นปีเนี้ยเป็นปีที่ปี66ปีที่ดีมากๆแล้วน้องทั้งสองท่านก็มาในทีมงานที่แบบ
ดีมากๆเช่นเดียวกันคือสีละมุนมากครั้งที่ผ่านมานะคะพี่จิ๊บจะถามหยินเสมอว่าพี่จิ๊บแต่งตัวเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่รอบนี้พี่จิ๊บไม่ถามหยินละพี่จิ๊บถามวันนี้พี่จิ๊บครับนะคะมาเหมือนอยู่ในธีมดอกไม้ไหมครับลูกเป็นยังไงบ้างผมว่าน่ารักผมร้องเพลงอยู่ผมต้องแบบว่าไปหาพี่จิ๊บอ่ะให้ร้องเพลงเพราะว่าอยากให้พี่จิ๊บบอกว่าน่ารักชิบปุ๋งไงน่ารักชิบปุ๋งเลยน่ารักชิบปุ๋งมากเลยครับเดี๋ยวดูแนวคิดของหยินครับพี่จิ๊บเนี่ยนะพยายามตามธีมงานนะหนูดูสีดอกไม้นะพี่จิ๊บพยายามที่สุดวันนี้พี่จิ๊บเหมือนอะไรลูกเหมือนนี่เลยครับเกสรดอกไม้ฮะน่ะอ่ะดีขึ้นเป็นอะไรดอกไม้ไงก็จะมีนี่จริงผมไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่นะเหมือนยกมาทั้งสวนนะครับตอนนี้นั่นแง่ว่าล่ะนะคะก็คือเป็นสวนดอกไม้มาทั้งตัวใช่ครับผมแล้วก็ตีมดอกไม้ด้วยก็เหมือนแบบเราอยู่ในสวนดอกไม้กันนะเหมือนสวนดอกไม้เห็นไหมวันนี้โอเคนะคะโอเคโอเคขอบคุณมากวันนี้พี่จิ๊บดีใจมากๆเลยนะคะทุกคนคอสตูมผ่านโอเคนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันนิดนึงนะคะจริงๆแล้ววิธีการดูแลสุขภาพน้องท้องสองท่านอันนี้พี่จิ๊บนะแอบสังเกตน้องวอแบบดูน้ำหนักลดลงนะนะคะอาจจะทำงานเยอะนะครับแล้วก็ส่วนน้องหยินก็เหมือนเดิมหมายความว่าไงฮะดีไม่ดีหุ่นดีโอเคว้าวหุ่นดีเหมือนเดิมแต่หน้ากราสกินทั้งคู่เหมือนเดิมนะครับพี่จิ๊บอาจจะก็ต้องขออนุญาตสอบถามนิดนึงเมื่อปีที่แล้วปี65ก็จะมีข้อมูลต่างๆเคล็ดลับต่างๆดื่มน้ำพักผ่อนอะไรก็ว่ากันไปแต่วันนี้พี่จิ๊บขอเคล็ดลับใหม่นะคะเป็นเคล็ดลับที่แบบเอ้ยน่าติดตามน่าทำตามแต่ไม่ต้องยากมากและในส่วนของคอร์สต่างๆเดี๋ยวพี่จิ๊บจะแนะนำวันนี้เยอะมากนะคะอยากจะแนะนำให้สำหรับทั้งน้องหยินน้องวอแล้วก็ทุกท่านด้วยอ่ะโดยส่วนตัวน้องวอมีวิธีการดูแลตัวเองไงบ้างคะดูแลตัวเองเหรอช่วงนี้ก็ผมว่าผมไปเน้นเรื่องกินของที่มีประโยชน์เป็นหลักแบบว่าลดพวกน้ำตาลลดพวกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการกินกาแฟหนูเพิ่งเริ่มหรอจริงหรอใช่ใช่ลองมากินแบบกาแฟดำอะไรอย่างงี้ดูฮะหรอคะก็เลยบอกว่ามันน่าจะเกี่ยวไหมวะเกี่ยวไหมกาแฟดำก็ดีท็อกนะประมาณนั้นนะฮะก็คือเพิ่งเริ่มจะเข้าวงการใช่ฮะจริงๆกาแฟมันอร่อยนะน้องหยินกินเป็นไหมกาแฟผมทานชาเขียวอยู่ครับโอ้โหยังน่ารักอยู่เลยในคือการกินกาแฟเนี่ยมันเป็นการแบบว่าวัดว่าเราแบบโตเป็นผู้ใหญ่ถูกต้องผมก็เลยแบบคิดว่าถ้ากินแล้วเราจะดูแบบเป็นผู้ใหญ่แบบดูผ่านโลกกาแฟมันก็ขมใครบอกว่าขมเงินอ่ะใช่ไหมล่ะชีวิตเรามันขมกว่าเยอะเลยโอ้อะไรนี่ประมาณเนี้ยว่ามันจะได้ดูแบบอันนี้คุณผู้ชมชาเขียวอ่ะฮะชาเขียวอ่ะชาเขียวเป็นชาเขียวที่ไปผสมกับกาแฟอีกทีนึงครับมีด้วยมีลูกเล่นไงคือเราไปคลาสที่ผสมกันมานิดนึงมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าชาเขียวผสมกาแฟคืออย่าไปกินตามก็ได้บางอย่างอ่ะก็คือเป็นเคล็ดลับนั่นแหละนะคะวิธีกินของเราแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะกาแฟมีประโยชน์ชาเขียวก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่ว่าในส่วนของการดูแลสุขภาพหลายท่านเนี่ยอย่างที่บอกเลยที่เขาจัดมวลดอกไม้มาในวันนี้นะคะเพราะว่าเรามีทรีทเมนต์ตัวใหม่มาแนะนำนะคะเราขยับเลยดีกว่าเอาเลยนะอย่าพึ่งไปยังเหรอครับอย่าพุ่งไปคิดถึงอยู่เลยแป๊บนึงน้องหยินขยับเข้ามาได้เลยเพราะว่ากล้องยังไม่ได้ขยายเลนนะคะโอเคครับนะพี่จิ๊บขอโทษนะเดี๋ยวพี่จิ๊บจะค่อยๆไปได้เลยครับค่อยๆไปเพราะว่าตัวพี่จิ๊บเองเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่ยังจำไม่ได้เลยเพราะว่าทุกปีนะคะเดซี่นี่ของเราจะมีการเคลียร์นวัตกรรมแบบเขาเรียกว่าลาปีต่อปีอย่างนี้เลยอ่ะบางทีบางเครื่อง6เดือนต่อ6เดือนเป็นการปรับแบบนั้นเลยนะคะแต่มีอะไรใหม่มาตลอดถูกต้องแต่ว่าที่พี่จิ๊บบอกว่าน้องวอแล้วก็น้องหยินอย่าเพิ่งขยับไปช่วยดูหนังตาพี่จิ๊บอีกทีนึงอ่ะดูหนังตาเห็นไหมช่วงหนังตาตรงนี้แล้วก็ใต้ตาอย่าบอกว่ามีรอยนะหนังตามันเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะเจ้าเครื่องที่พี่จิ๊บทำนี่แหละสวยเหมือนเดิมเครื่องสวยเหมือนเดิมเลยฮะแต่ว่าในช่วง EP แรกๆเลยอ่ะที่เราเจอกันนะคะพี่จิ๊บอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราอาจจะใส่หน้ากากนะคะใส่แมสไอ้หนังตาพี่จิ๊บตรงนี้มันจะตกนะคะก็คือมีชั้นไขมันเยอะนะคะด้วยอายุด้วยนะคะแล้วก็ด้วยในเรื่องของการพักผ่อนไม่พอแต่พี่จิ๊บ15นะคะพี่จิ๊บแก่เร็วไงเพิ่งกินอ่ะจริงๆมันดีแต่ถ้าแบบ
เราไม่กินก็ดีนะก็ดีกว่านะคะเพราะว่าน้องทั้งสองท่านน่ะหน้าใสอยู่แล้วพักผ่อนก็พอดื่มนมดื่มอะไรก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวแนะนำกันนิดนึงดีกว่าสำหรับเครื่องที่เขาเรียกว่าเปรียบเสมือนศัลยกรรมหนูรู้จักการศัลยกรรมดึงหน้าไหมครับน้องยินพอได้ยินอยู่บ้างครับดึงหน้าใช่ไหมอ่ะดึงหน้าผมไม่ต้องทำหน้าผมก็ดึงอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับดึงอยู่ตลอดเวลาล้อเล่นนะแซวเล่นซึ่งมันอาจจะจริงนะฮะคือศัลยกรรมครับผมก็คือศัลยกรรมการดึงหน้าเนี่ยก็คือจะต้องมีรอยเย็บนะคะก็คือเหมือนเราแบบอันนี้หมอศัลยกรรมต้องเก่งจริงๆนะที่เราจะเย็บไปไว้หลังหูแล้วเย็บแบบไม่ต้องมีรอยเข็มอ่ะซึ่งเวลาที่เราเห็นหมอเก่งๆก็ใช่ว่าหมอจะไม่พลาดอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะแต่ว่าเราจะมีนวัตกรรมค่ะที่เปรียบเสมือนการดึงหน้าแต่ว่าสามารถที่จะทำได้ทุกจุดของใบหน้าอันนี้หนูงงไหมน้องหญิงโอเคอยู่น้องหญิงเข้าใจอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเครื่องขึ้นมาเลยค่ะนะคะกับเครื่องนี้นะคะ EM Power Outer Lip ค่ะนะคะเครื่องนี้พี่จิ๊บโชว์หนูบ่อยขยับแล้วระวังตกเวทีลูก นะเครื่องนี้โชว์บ่อยเพราะอะไรเพราะเป็นเครื่องที่หลายๆท่านบอกว่ามันน่าสนใจและเป็นเครื่องที่มีหลายหัวมากนะคะแต่ละหัวแตกต่างกันสำหรับฟังก์ชันและเลเยอร์ของสมาร์ทผิวหน้านะคะเครื่องที่พี่จิ๊บไปใช้มาเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นหัวที่สองในประเทศไม่มีมีที่นี่ที่เดียวคุณต้องลองขออนุญาตหนูก็ทำได้จะได้ทำให้ตาชัดขึ้นดูตาหวานขึ้นนะคะสำหรับเครื่องนี้นะคะจับโป๊ะไม่ได้นะคะก็คือสามารถที่จะเหมือนเราอ่ะไปทำตาสองชั้นแล้วมันห้อยมันตกตัวนี้สามารถเข้าลึกระดับนะคะถึงชั้นสแมทกว่า10เท่าและเห็นผลลัพธ์ทันทีเรียกได้ว่าไม่ต้องผ่าตัดไม่มีแผลเป็นเลยโอเคป้าเครื่องนี้คือดีมากนะคะพี่จิ๊บขออนุญาตแนะนำต่อเรื่องเลยนะคะและสำหรับหัวที่6อีก1หัวสำหรับใครที่มีแก้มหนูมีแก้มเยอะไหมไม่เยอะหรอไม่เยอะเลยดูแก้มน้อยลงด้วยนะวันนี้นะคะวันนี้ดูน้องแบบน้องแก้มน้อยลงอ่ะนะหยินแก้มเยอะไหมครับกำลังน่ารักแล้วไม่ต้องออกนะคะอาจจะมีหัวที่6สลายไขมันเรื่องของแก้มนะคะแล้วก็ในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายหัวที่สามารถดูแลผิวหน้าได้แบบครบวงจรโดยไม่ต้องศัลยกรรมไม่ต้องไปดึงหน้าเอาแผลไว้หลังหูนะคะก็คือแนะนำเครื่องนี้เลยนะขออนุญาตต่อนิดนึงได้ไหมคะมาเลยครับต่อนิดนึงไปต่อเลยฮะเพราะว่าตัวนี้ไม่รู้ว่าน้องเคยลองหรือเปล่าแต่น่าจะยังไม่เคยหรอกนะคะเพราะว่าเป็นการยกกระชับนะคะแต่ว่าจริงๆไม่ได้จะจำเป็นจะต้องอายุ30ขึ้นไปนะคะ20ต้นๆใช้ได้หมดนะเพราะจะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนกระตุ้นอีลาสินคอลลาเจนบนใบหน้าสามารถทำให้รูแบบเขาเรียกว่าอะไรหลุมสิวอ่ะดีขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปทำวิธีการในการจะพูดลึกเกินไปไหมว่าเป็นการผลัดเซลล์แบบคุณหมอถลอกหน้าไม่ต้องใช้เครื่องนี้นะครับโอเคแล้วต่ออีกนิดนึงค่ะเราจะเปรียบเหมือนหนูรู้จักการร้อยไหมไหมเคยได้ยินนะขอเสียงโต้ตอบได้ครับเคยได้ยินครับโอเคนะคะก็คือการร้อยไหมเคยได้ยินอยู่จะเป็นไหมแง่งทิ่มเข้าไปแล้วก็ดึงนะครับพี่จิ๊บอุ๊ยพี่จิ๊บจะถามหยินว่าหนูว่าพี่จิ๊บอ่ะเคยผ่านการร้อยไหมมั้ยตอบมาตรงๆพี่จิ๊บไม่ว่าอะไรหนูหรอกขนาดสะเก็ดเงินพี่จิ๊บยังไม่โกรธเลยแต่ไม่ลืมข้ามปีมาแล้วข้ามละข้ามละโอเคโอเคเราโหสีกันไปหมดแล้วโอเคโอเคนะเราลืมกันหมดแล้วแต่พี่จิ๊บพูดมาตรงๆเลยพี่จิ๊บเคยผ่านการร้อยไหมไหมผมว่าไม่เคยแบบว่าสวยอยู่แล้วแววตาหนูอะแววตาหนูไม่ค่อยจริงใจเลยจริงผมจริงใจมากแววตาผมเอาตรงๆเคยไหมพี่จิ๊บถามจริงน้องวอว่าพี่จิ๊บเคยร้อยไหมไหมผมว่าเคยลองแล้วกันแบบพี่จิ๊บดูเป็นคนแบบว่าลองอะไรใหม่ๆไงก็เลยโอ้โหตอบดีเนี่ยตอบดีตอบให้กำลังใจน่าจะแบบว่าอะไรที่แบบว่าดีสำหรับตัวเองก็จะเคยลองมาชอบเจ็บตัวชอบเจ็บตัวเป็นคนชอบโดนชกโดนต่อยสมัยก่อนเอาจริงๆร้อยไหมเดี๋ยวหนูขยับมาด้านนี้ได้แล้วลูกนะคะร้อยไหมเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนจริงๆอ่ะหลายๆคนอ่ะอาจจะยังไม่เคยร้อยแต่ว่าการร้อยไหมสมัยเนี้ยนะคะที่นี่ก็มีแต่ว่าจะแตกต่างจากสมัยก่อนนะคะเทคนิคต่างๆสมัยก่อนจะต้องร้อยตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรขมับดึงขึ้นไปเพื่อให้หน้าวีนะคะเพื่อยกแก้มส้มหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เทคนิคที่นี่นะคะกับเดชินีของเราจะร้อยแบบทำให้หน้าเด็ก
พูดถึงการร้อยไหมนะที่นี่ก็มีนะคะแต่เราจะแนะนำสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากจะโดนจับโป๊ะได้การร้อยไหมนี่บวมเป็นเดือนนะคะช้ำเป็นเดือนอันนี้ต้องบอกเลยเพราะว่าเป็นการทิ่มเข็มเข้าไปแยงเข้าไปที่แก้ววอดูหน้ายินดิดูแลกลัวมากเลยอ่ะมันทิ่มเข้าไปลึกมากแล้วพอร้อยไปทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็ดึงกระชากพี่จิ๊บร้องไห้อ่ะมีเรื่องเดียวเลยที่พี่จิ๊บทนไม่ได้คือการร้อยไหมคือเจ็บมากนะคะแต่ว่าคุณหมอที่นี่มีเทคนิคร้อยไม่ช้ำไม่บวมยาชาไม่เจ็บเลยค่ะคอนเฟิร์มพอพี่จิ๊บไปร้อยเหนียงมาไม่พลาดอ่ะทุกจุดอ่ะต้องมีการทำอะไรสักอย่างอ่ะนะคะแต่ว่าวันนี้จะขออนุญาตแนะนำนะคะในเรื่องของนวัตกรรมค่ะเป็นไมโครนะคะไมโครไฮยานะคะเรียกว่าเทรดลิฟนะคะเครื่องนี้เนี่ยเขาจะเป็นในเรื่องของคล้ายๆการร้อยไหมนี่เครื่องหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่นะคะบอกลาปัญหาใบหน้าหย่อนคล้อยริ้วรอยร่องเลือกอ่อนยาวขาวกระจ่างใสค่ะนะคะเรียกว่าจะมีพลังงานกระแสไฟเรียกว่าเป็นกระแสไฟที่ต่ำเข้าไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทรีทเมนต์นะคะเราไม่เหมือนใครเราเป็นออร์แกนิกสูงถึง 97% อันนี้พี่ทิพย์ยังไม่เคยลองนะครับพี่จิ๊บก็เลยอยากจะถ้าวันไหนน้องสะดวกว่างๆแวะเข้าไปทำทรีทเมนต์ได้นะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าจากที่หน้ายกอยู่แล้วแก้มหนูเนี่ยจะได้เป็นแก้มส้มขึ้นจะได้น่ารักขึ้นใช่จะเวลาทำท่าเงี้ยจะได้น่ารักเข้าไปอีกเนี่ยขนาดยิ้มขนาดแก้มเบาๆเงี้ยไปเพิ่มได้นะคะโดยไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์ใดๆด้วยนะคะเอาไปต่อนิดนึงนะไปต่อนิดนึงนะคะวันนี้พี่จิ๊บเตรียมมาเยอะมากๆนะคะสุขภาพนะคะอันนี้พูดกันบ่อยนะคะก็คือในเรื่องของการดิบวิตามินนะคะวันนี้พี่จิ๊บจะให้หนูอ่ะทั้งคู่ยืนหล่อไว้ก่อนให้พี่จิ๊บให้กำลังใจพี่จิ๊บก่อนนะคะเพราะว่ามีลูกค้าถามเยอะมากๆนะคะว่าพี่อินพี่มองเขาไปทำทีเมนอะไรอ่ะพี่จิ๊บก็ไม่รู้นะคะแต่หนูเคยไปใช้บริการอยู่ใช่ไหมคะในเรื่องของทีเมนทีเมนเท่านั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จิ๊บขอเป็นตัวแทนพี่แอฟแนะนำสำหรับหลายท่านที่อยากจะปรับเปลี่ยนหน้าตัวเองรับปี66ปีเฮงๆนะคะกับโปรแกรมดีๆนะคะต่อด้วยค่ะสำหรับซูเปอร์สตาร์ไวท์เรเดียนDNA ไวท์เรเดียนตัวนี้ค่ะที่เห็นบ่อยๆตัวนี้พี่จิ๊บชอบที่สุดนะคะพี่จิ๊บพูดจริงๆนะปกติเนี่ยพี่จิ๊บเป็นคนยอมรับอะไรความจริงอยู่แล้วแต่ไอ้เครื่องไอ้ตัวนี้เป็นเรื่องของการดิบวิตามินที่อยากเชิญไม่ต้องกลัวไม่เจ็บแล้วไม่ได้ชวนเพื่อแบบให้น้องแบบเฮ้ยพาน้องไปฉีดเลยเหรอตัวนี้จะรีบูตเราลูกนะคะจะรีบูตเราค่ะน้องอยู่น้องวอให้เราอ่ะมีสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สำคัญมันส่งผลไปถึงผิวหน้าพี่แอฟทัศออนนะคะทุกเดือนนะคะคือตัวนี้นะคะเป็นตัวซูเปอร์สตาร์ที่เรียกว่าสุดยอดของการปรับ DNA เลยเนี่ยเป็นกลุ่มของ IV ขาวกระจ่างใสย้อนวัยคือตัวนี้โอเคดีลต่ออีก2โปรแกรมมาเลยครับผมแต่หลังจากนี้แหละยาวเลยนะคะที่เราจะพูดคุยกันยาวเลยนะคะไปต่อนิดนึงค่ะนะคะสำหรับใครที่อยากจะมีผิวที่สวยแบบภายในข้ามคืนอาทิเช่นตัวพี่จิ๊บชอบไปเที่ยวอ่ะนะคะไปเที่ยววัยนี้ยังเที่ยวอยู่เลยเชื่อไหมน้องวอเชื่อครับเชื่อหรอครับหนูพักผ่อนไงพักผ่อนไปเที่ยวเลยอย่าไปเที่ยวไปเต้นตึ๊ดๆไปฟังพงฟังเพลงอย่างเงี้ยพี่จิ๊บก็ไปอยู่ครับผมน้องหญิงเชื่อไหมครับเชื่อครับเชื่อทีนี้เรื่องนี้เชื่อเลยเที่ยวตามวัดทำบุญนะดีมากรู้เนี่ยรู้เหมือนคนเห็นน่ะพี่จิ๊บทำบุญ9วัดอายุทยามาสาธุบุญนะทุกนะแล้วก็ไปทุกที่อ่ะที่เขารับทำให้เรามีโชคมีชัยที่ไปทำหมดก็คือไปเที่ยวนั่นแหละนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราใช้พลังงานเยอะแล้ววันนี้สมมติว่าเมื่อวานพี่จิ๊บทำงานเยอะดูซีรีส์เยอะแต่วันนี้ต้องมาเจอน้องหญิงน้องวอก๊าซสกินขนาดเนี้ยพี่จิ๊บต้องสู้ต้องทำยังไงให้ได้ที่จะต้องยืนใกล้ๆน้องแล้วเราไม่เหี่ยวมากนะคะขอแนะนำแบบนี้นะคะก็คือเป็นกลุ่มฉีดค่ะอีกหนึ่งกลุ่มนะคะเรียกว่าผิวสวยข้ามคืนนะคะกับ Overnight Reboot Skin Booster ตัวนี้ค่ะนี่ตัวนี้เลยนะคะที่จะทำให้หน้าฉ่ำวาวขาวกระจ่างใสแบบสาวเกาหลีเกาใจต้องตัวนี้อันนี้แนะนำไม่เจ็บเลยนะจ๊ะแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวค่ะนะคะที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็คือเราจัดมวลดอกไม้ทั้งหมดที่หนูเห็นนี้นะคะที่พี่จิ๊บจะแนะนำก็คือทรีทเมนต์ใหม่ล่าสุดแล้วก็อยากจะเชิญน้องทั้งสองท่านไปใช้บริการนะคะ
ตัวนี้ค่ะเป็นทรีทเมนต์ที่มีดอกไม้ทั้งหมด100กว่าชนิดนะคะซึ่งเหมาะกับธีมงานในวันนี้นะคะสามารถดูแลผิวหน้าย้อนวัยผิวยิ่งกว่าการฉีดเข้าไปคุณเชื่อไหมสุดยอดบางท่านน่ะฉีดก็ชอบอาจได้แต่ว่าถ้าอยากจะทำทรีทเมนต์เพราะกลัวเข็มใช้ตัวนี้เปรียบเทียบเสมือนการฉีดผิวเลยนะคะมีตัวเลือกเยอะมากและนี่ก็คือทั้งหมดเนี่ยสำหรับโปรแกรมที่วันนี้มาแนะนำจ้าดีครับนะคะแล้วพี่จิ๋นถามนิดนึงดีกว่าความประทับใจนะความประทับใจของน้องวอก่อนนะคะในการเข้าไปที่คลินิกของเดซินี่เข้าไปปุ๊บรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกสบายมากคือผมชอบเตียงของเดซินี่มากมันนุ่มชอบเตียงใช่มันก็หลับไปเลยเมนอะไรอย่างเงี้ยครับนะคะพักผ่อนใช่ไหมใช่ครับผมชอบเตียงชอบร้านหอมไหมฮะร้านหอมไหมคะร้านที่เดซินี่คลินิกเดซินี่หอมไหมหอมครับเนาะใช่ไหมล่ะหอมใช่หอมโอเคโอเคแล้วน้องยินล่ะเข้าไปที่เดซินี่ประทับใจอะไรบ้างก็ภาพรวมครับหลายๆอย่างเลยคือต้องเปิดเข้าไปก็คือเห็นความสะอาดสะอ้านก่อนสบายตาแล้วก็เข้าไปเขาก็เทคแคร์คือไม่ใช่ว่าเป็นเราเขาเลยเทคแคร์ดีเห็นก็เทคแคร์ลูกค้าคนอื่นก็เท่ากันแล้วก็คือดูแลดีจริงๆอะไรครับแล้วก็ตัวทรีทเมนต์ก็มีในหลายๆอย่างเนาะที่เมื่อกี้พูดไปแล้วก็เข้าไปก็เตียงก็นุ่มนะเข้าไปทำทรีทเมนต์อย่างนึงก็หลับอีกทีนึงก็เสร็จแล้วเลยครับเหมือนไทม์สกิปคือหลับไปเลยพี่จิ๊กหลับเลยครับตื่นมาก็คือฉ่ำผิวดีหลับเลยนะคะเพราะว่าทุกคนบอกวิ่งวิ่งออกมาหลับไปแล้วตื่นที่อ่ำหน้ากราสกินเลยขอบคุณมากๆนะคะที่ไว้วางใจค่ะให้กับเดซินี่ได้ดูแลนะคะโอเคเราไปกันต่อเลยดีกว่านะคะถามน้องยินนิดนึงนะครับในเรื่องของการปวดหลังดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมคะดีขึ้นครับดีขึ้นเรื่อยๆมือลื่นล้มที่ลื่นล้มดีขึ้นไหมคะดีครับดีหลายๆอย่างแข็งแรงแล้วแข็งแรงแต่ว่าก็ยังมีอาการนิดๆหน่อยๆครับแต่ก็คอยรักษาไปเพราะมันระยะยาวเนาะต้องไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้องไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดหนูเริ่มเมื่อยหนูบอกพี่จิ๊บเลยนะหนูด้วยนะน้องวอพี่จะโอ้ยอีขึ้นมานั่งคุยกันเลยคุยได้ครับไม่ต้องขนาดนั้นนะคะโอเคค่ะแต่ว่าต้องขออนุญาตยินดีด้วยก่อนเลยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตคู่ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จกันไปอีกหนึ่งงานแล้วเก่งมากนะคะนี่ต้องบอกเลยปรบมือดังๆๆๆๆๆๆเลยนะคะอยากให้ทั้งคู่นิดนึงอยากให้ทั้งคู่นะคะรีวิวคอนเสิร์ตที่ผ่านมาของตัวเองหน่อยนะคะว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าประทับจิตประทับใจในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้บ้างอ่ะน้องวอใกล้พี่จิ๊บตอบก่อนเลยประทับใจอะไรด้วยความที่มันเป็นคอนเสิร์ตนะครับเราไม่รู้ว่าคือซ้อมมาก็เต็มที่แล้วแต่ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดหน้างานบ้างอ่ะผมไม่รู้เลยแล้วก็พอมันเกิดขึ้นมามันเป็นอะไรที่พิเศษแล้วประทับใจแล้วมันจะอยู่กับเราตลอดไปครับแล้วก็แบบว่าทุกคนเอนเตอร์เทนทุกคนสนุกกับมันนั่นก็เป็นคุณค่าสำหรับเราเรารู้สึกประทับใจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเกสที่เราเชิญมาไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เราเลือกมาคือทุกอย่างพอมันทำโชว์ไปแล้วมันรู้สึกใจฟูใช่ใช่โล่งอกใช่ครับสบายใจใช่ครับนะครับครบเลยอ่ะทีนี้ครับผมน้องอินครับประทับใจใช่ไหมครับก็เหมือนที่เขาพูดเลยครับก็ประทับใจในทุกอย่างเลยเพราะเราค่อนข้างซ้อมหนักจริงๆเพราะว่าเพลงที่ตั้งใจออกมาให้แฟนๆที่ผมพูดมาตลอดว่าคุ้มนะหรืออะไรเงี้ยคือจากประสบการณ์นะอย่างที่ผมไปดูคอนเสิร์ตมาผมไม่เคยเห็นเขาเล่นเพลงแบบถึง20เพลงอ่ะแล้วของเราเล่นแบบ20กว่าใช่ป่ะรู้สึกว่าก็ค่อนข้างใส่เต็มให้แฟนๆจริงเลยก็เลยก็แล้วพอเพลงมันเยอะมันก็หนักเราที่ต้องจำเนื้อเพลงด้วยแล้วก็ไหนจะต้องเต้นไหนจะบล็อกกิ้งเลยครับทุกอย่างมันซ้อมหนักไปหมดเลยแล้วก็พอวันจริงแล้วทุกคนชื่นชอบไอ้ที่เราทำหนักกันมามันพอไม่เป็นไรเลยหนักก็ได้แล้วทุกคนชอบแล้วก็เต้นก็จอยก็อะไรรวมเพลงโอ้โหมันใจฟูมันทำให้รู้สึกว่าอะโชว์แรกก่อนที่จะออกก่อนที่จะเปิดตัวมาตื่นเต้นกลัวแต่พอผ่านโชว์แรกไปปุ๊บอะอยากออกว่ะอยากออกไปอีกแล้วอยากออกไปให้เขาเจอเขาหลายๆคนเลยครับมันก็จะเป็นความประทับใจสุดยอดในแบบนั้นใช่ครับปรบมือได้ไหมจ๊ะนี่นะคะทุกคนไปกันมานะทุกคนก็มาเล่าเหตุการณ์สนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะอ่ะไปตามดูนะคะทั้งสองหนุ่มเท้าไฟอันนี้เรียกว่าไม่เกินจริงใช่ไหมคะสำหรับการแดนซ์สะบัดเลยแดนซ์กระจายเลยนะคะของทั้งสองคนนะคะเรียกว่าเป็นเพลงแบบต่อเนื่องเลยอ่ะนะคะของยุค90นะคะพี่จิ๊บถามนิดนึงเดี๋ยวถามยินก่อนนะคะระหว่างการร้องเพลงกับการเต้นอันไหนยากกว่ากันสำหรับน้องครับ
คนละแบบเลยครับคนละแบบคืออย่างร้องเพลงนะถ้าเกิดเราฝึกมาเรื่อยๆแล้วมันผมว่ากล้ามเนื้อมันจำแต่ถ้าเกิดเต้นเนี่ยเราแพนิคปุ๊บเราเข้าผิดจังหวะมันหลุดไปทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่าเออมันยากคนละแบบคนละแบบใช่มันคนละแบบเลยฮะจริงๆก็คือต้องพยายามทั้งสองแบบใช่ฮะแต่พอรวมทั้งร้องทั้งเต้นเลยครับใช่ละมุนเชียกลมกล่อมดีงามนะครับโอเคแล้วครับน้องวอลล่ะครับอะไรนะครับคำถามเดียวกันนั่นแหละครับคำถามอันไหนยากกว่ากันอันไหนยากกว่ากันครั้งเนี้ยผมให้ร้องเลยให้ร้องใช่ครับคือเต้นก็ยากระดับนึงแต่ว่าพอเราซ้อมบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จำได้แต่ว่าร้องเนี่ยคือผมคือมันต้องบริหารทั้งแบบต้องทำเสียงให้มันถึงเพลงนั้นด้วยแล้วก็แบบบริหารว่าเก็บเสียงเพราะว่าเพลง20กว่าเพลงอ่ะมันเราร้องถ้าเกิดเราไม่บริหารอ่ะเสียงมันหายไปตั้งแต่10เพลงแรกแล้วซึ่งโอบผมยอมแลกทุกอย่างเลยอ่ะมีไปฉีดยามีอะไรด้วยเก็บก่อนวันรันทัวร์ครับแล้วแบบเสียงผมหายไปเลยแล้วแบบช็อกมากเฮ้ยพี่จิ๊กว่าเคยเป็นไงก็เลยแบบเสียงหายเฮ้ยขอร้องเสียงกลับมาเสียงกลับมาเธอได้โปรดเสียงก็กลับมาคือมันอีกขั้นหนึ่งของความยากว่าเราซ้อมว่ายากแล้วบริหารว่าให้เสียงเราตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้ายให้มันยังอยู่ให้คุณภาพมันยังแบบแต่20เพลงเนี่ยแล้วเป็นยุค90น่ะคุณจำเนื้อเพลงได้นี่คุณสุดยอดเลยนะปรบมือก็ได้ปรบมือกี่พันรอบก็เก่งมากๆเก่งเลยนะคะนะโอเคสำหรับแขกรับเชิญบนเวทีนะคะต้องร้องว่าโอ้โหอย่างนี้เลยนะเนี่ยที่สร้างความเซอร์ไพรส์ไม่น้อยค่ะนะคะตอนที่ทั้งสองท่านตอบรับมาเป็นแขกรับเชิญให้กับเราแอบมีเกรงไหมครับแต่ละท่านที่เป็นแขกรับเชิญของน้องที่ร้องด้วยผมอะตื่นเต้นใช่ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นเราเป็นแฟนเพลงเขามาตั้งแต่นานมากแล้วตั้งแต่มัธยมเลยครับมันเป็น10กว่าปีแล้วมั้งครับแล้วก็แบบไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาแล้วรู้สึกว่าประมาแล้วก็พยายามเลือกเพลงที่แบบว่าคิดเยอะว่าเอาเพลงอะไรดีนะของพี่สแตมป์คือเราอ่ะยืนพื้นความคิดมาแล้ว1แต่ว่าอีกเพลงนึงจะเอาเพลงของค่ายใหม่เขาดีมั้ยหรือว่าอะไรเป็นการแบบว่าร้องเพลงใหม่เขาอะไรก็เลือกเรื่องใหม่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ 2-3 รอบอะไรเงี้ยครับก็จะได้ใช่แล้วก็แบบวันซ้อมวันแรกก็คือตื่นเต้นเลยวันรันทูพี่สแตมป์เจอพี่สแตมป์ครั้งนึงก่อนวันโชว์อะไรเงี้ยก็แบบทำไงดีวะพี่สแตมป์เขาจะตื่นเต้นไหมหนูเราคิดในใจไหมพี่สแตมป์ว่าจะตื่นเต้นมากๆที่เจอหนูด้วยเนาะไม่น่านะเพราะแฟนคลับหนูเยอะมากโอ้แบบตอนซ้อมคือแบบเขาเหมือนเปิดโปรเฟสชั่นอลใช่ไหมเหมือนเปิดแผ่นเลยอะเสียงเขาแบบว้าวเราก็ได้แต่ยืนอึ้งแล้วก็ร้องเรานิ่งแบบเป็นเกงกิเดสเป็นหินเลยอะแล้วเสียงหนูไม่ดีตรงไหนอะนะคะซ้อมก็คือทุกอย่างเพอร์เฟกต์อะนะคะละมุนละม่อมละมุนละม่อมละมุนกลมกล่อมแต่นี่ดีกว่าของน้องดีกว่าพี่แชมป์ครับผมเป็นยังไงบ้างพี่แชมป์โอ้โหก็ตำนานเหมือนกันครับเป็นอีกหนึ่งตำนานคือผมรู้จักเขาในนามของเพลงการุณาฟังให้จบแหละค่ะเพราะว่าเรามันแทบจะเป็นเพลงแร็ปที่ไม่เชิงแร็ปอะที่แบบยุคแรกๆด้วยการใส่รัวๆเข้ามาในเพลงแล้วผมเชื่อว่าใครหลายๆคนอยู่ที่นี่ที่เคยฟังก็สามารถร้องตามได้นะครับก็เลยรู้สึกว่าเพลงเขามีคุณภาพจริงๆแต่พอชวนเกสมาปุ๊บเนี่ยร้องเพลงนึงมันไม่ได้ไงมันก็จะต้องมีอีก1เพลงครับแล้วเป็นเพลงที่เป็นเพลงตำนานของเขาก็เป็นหัวใจมักง่ายใช่ก็คือเอาตรงๆก็เคยฟังแต่ท่อนฮุกอะไรเงี้ยแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าเขาร้องแล้วก็เลยถึงเวลามาต้องร้องนี่แบบคนละเจนเลยลูกแล้วก็เก่งมากถึงเวลาต้องร้องเนี่ยผมก็เลยเครียดมากนะคือตอนซ้อมบางทีก็ไปถึงบางทีก็ถึงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเหมือนไปลุ้นเอาหน้างานเลยถึงก็ถึงไม่ถึงก็ไปครับโชว์ตลกไปเลยแต่ว่าบังเอิญว่ามันก็ถึงแล้วเขาก็คอยให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยใช่ซึ่งเสียงเขาก็เหมือนเปิดแผ่นเหมือนกันครับใช่สุดยอดเนาะเสียงเขากังวานมากนะคะอ่ะไปต่อแล้วกันนะคะถือว่าน้องทั้งสองท่านเก่งมากๆนะคะค่ะที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับแฟนๆนะคะแอบบอกว่าไทยก็ว่าหวานไม่แพ้ใครเป็นเรื่องจริงกับโชว์ในคอนเสิร์ตครั้งนี้มันคือยังไงคะคู่หูยังไงกันใช่ไหมอะไรยังไงฮะพี่จิ๊บถามอีกรอบนะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยแฟนๆแอบบอกพี่จิ๊บมาว่าไทยก็ว่าหวานไม่แพ้ใครเป็นเรื่องจริงกับโชว์ในคอนเสิร์ตครั้งนี้มันยังไงกันคะ
อย่างในโชว์อ่ะเนาะในโชว์แล้วพูดถึงคอนเสิร์ตอยู่ใช่ครับผมก็มันก็มีโชว์ที่นำเสนอเนื้อเรื่องบ้างอะไรเงี้ยคือเราทำตามธีมของวายไลท์ของผู้ร้ายที่แบบโดนแยกกันสุดท้ายกลับมาเจอกันอะไรครับแต่พวกปูนาขาเกย์นะไม่เกี่ยวอะเราตัดออกไปก่อน เราเอาเฉพาะตัวไทม์ไลน์ครับไทม์ไลน์เนื้อเรื่องเนี้ยมันสุดท้ายมันก็วนกลับมาให้มันได้หวานกันบ้าง นิดนึงก็มีบ้างนิดหน่อยครับนิดหน่อยน้องวอไม่ต้องตอบหรอกนะตอบไหมตอบเถอะอยากฟังเขินน้องวอก็ตามโชว์มันเป็นเพลงรักครับแล้วก็มันก็ต้องหวานเป็นธรรมดาเพราะว่ามันเป็นเพลงรักถ้าเกิดแบบพูดถึงเพลงรักเราก็ต้องทำให้มันสุดไงเพลงเท่เราก็มีก็เท่ไปให้สุดใช่เพลงรักหวานก็หวานไปให้สุดใช่เพราะเราเป็นซูเปอร์สตาร์ไงใช่ไหมมันเราเป็นซูเปอร์สตาร์ก็จริงก็ใช่ไงเพราะเราพูดกันมาตลอดเนี่ยไม่ว่าเราจะรับบทบาทอะไรเราก็ทำออกมาให้ดีที่สุดนั่นเองถูกไหมครับเนาะอ่ะไปต่อครับนะคะแฟนๆอยากให้ทั้งสองคนครับจัดคอนเสิร์ตอีกเรียกว่าจะมีโอกาสอีกไหมหรือเป็นคอนเสิร์ตกับพี่ๆน้องๆก็ได้แบบ4คนมีโอกาสไหมครับตามฟิลฮะอาจจะมีครับผมว่าน่าจะมีเพราะว่าเราก็เอายังไงดีวะพูดไงดีอ่ะไม่คือผมว่าเราก็ชื่นชอบแหละกับการทำคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยจากโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยกล้าโชว์อะไรใดๆแต่ว่าในวันนั้นนะครับคนทุกคนเขาตั้งใจมาหาเราแล้วอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เลยสนุกไปกับมันรู้สึกว่าการมีคอนเสิร์ตมันสนุกจังเลยผมก็อยากจะมีอีกถ้ามีโอกาสเนาะถ้าไทม์ไลน์มันได้ถ้าเพลงมันได้ถ้าหลายๆอย่างมันลงตัวเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะมีเรื่อยๆแต่จริงๆนะพี่จิ๊บรู้สึกอย่างนึงสมมติว่าคนไปชมกับคนที่เตรียมงานคนละแบบไปเลยอะเนาะก็จะคิดคอนเซปต์ก็จะอะไรต่างๆมันยากมากแต่ทุกคนก็รอคอยต่อถูกหรือไม่ถูกต้องนะคะรอชมต่อเนื่องละกันสำหรับมินิคอนเสิร์ตต่อไปนะคะทราบแล้วค่ะสลับฝั่งนะจ๊ะโอเคขออนุญาตสลับฝั่งนะจ๊ะโอเคไม่ให้หนูถูวอถูพี่จิ๊บใจหักเลยเมื่อกี้ขอโทษให้ใหม่ได้ไหมเอาใหม่ได้ไหมทุกคนนะคะเอาใหม่นะยินครับขอบคุณครับวอครับโอเคถ่ายรูปไปหน่อยนะเมื่อกี้น่ารักจังเลยอ่ะน่ารักตอนวอลอย่างเงี้ยนะโอเคนะคะเดี๋ยวไปต่อค่ะล่าสุดพูดถึงล่าสุดปีใหม่เห็นได้ไปเคาท์ดาวน์นะคะกับแฟนๆด้วยบรรยากาศเป็นไงบ้างคะที่ไอคอนสยามเนาะที่พี่จิ๊บติดตามอยู่ยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่เลยมันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะน้องมันเป็นงานใหญ่แล้วก็มีผู้ใหญ่มากมายแล้วก็มีศิลปินอีกมากมายเช่นกันก็กดดันครับเป็นความกดดันด้วยแบบแล้วมันเป็นคืนสำคัญของใครหลายๆคนด้วยเนี่ยแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในส่วนร่วมของงานเขาดาวก็ดีใจเลยครับแล้วก็ผู้อลังการมากครับผู้สวยเนาะสนุกแล้วก็เห็นแฟนๆที่ไปให้กำลังใจเราก็เยอะเหมือนกันหนูเห็นพี่ชิปไหมพี่ชิปก็ไปน้องวอเห็นพี่ชิปไหมลูกพี่ชิปก็ไปดูผู้วันนี้ครับใส่ชุดสีส้มใช่ไหมอ๋อทำไมรู้เห็นหรอคุณผู้ชมอันนี้พูดเรื่องจริงไหมเนี่ยหนูเห็นพี่ชิปหรอครับ อุ้ยแม่แม่นขนาดนี้แม่เลยอยากจะขอลอตเตอรี่เหลือเกินใกล้จะถึงวันอยู่แล้วพี่ชิปใส่ชุดสีส้มครับอันนี้เรื่องจริงพี่ชิปไปดูพูดไอคอนสยามมาแต่หน้าตาน้องวอดูแบบว่าเฮ้ยผมก็เห็นแบบไม่กล้าไปทักตอนนั้นเอาใหญ่ละ แต่พี่ชิปไปจริงพี่ชิปใส่ชุดสีส้มจริงนะคะเพราะพี่ชิปกลัวไม่เด่นไงนะคะก็กางเกงส้มเสื้อส้มเลยนะคะกล่าวว่าเดี๋ยวพอข้ามปีปุ๊บเนี่ยความปังมันจะต้องเกิดขึ้นเพราะสีส้มมันมาไงอันนี้หนูพูดจริงๆนี่หนูพูดอยู่ดีก็พูดออกมาใช่ไหมผมเห็นจริงเฮ้ยสีส้มไงวันนั้นเสื้อส้มกางเกงส้มเอวลอยหรือเอวลอยหรือเปล่าเอวลอยหรือเปล่าหรือว่าขายาวขาสั้นจากระยะไกลผมเห็นส้มๆหมูใช่แล้วแน่นอนโอเคเจอก็เจอเห็นก็เห็นอุ้ยแต่คุณแม่นจริงๆนะแม่นจริงนะคุณนะเออไปต่อดีกว่าเอออุ้ยงงเลยอ่ะทำไมรู้อ่ะจริงดูรูปไหมล่ะไปยืนใส่ชุดสีส้มจริงๆเอาละเฮ้ยเมื่อกี้น้องทำนิ้วเลขอะไรอ่ะเห็นปะเมื่อกี้ทำอย่างนี้หรอเอาละมาแน่นะมาแล้วเลขอ่ะมาแล้วไปดูตัวนิ้วหนูก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่รู้นะโอเคนะคะหลังจากที่เขาดาวกับแฟนๆแล้วนะคะได้พักผ่อนไปพักผ่อนที่ไหนกันบ้างครับเดี๋ยวน้องวอก่อนผมก็นอนฮะอยู่
ห้องเนาะนอนดูเน็ตฟลิกซ์ใช่นอนแล้วก็แบบว่าคือพ่อแม่มาหาด้วยก็เลยแบบพาไปเที่ยวต่างจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพครับเพราะว่าถ้าเกิดไปไกลแล้วขากลับมามันจะกลับไม่ถึงอ่ะรถมันติดนะฮะใช่ก็เลยแบบเที่ยวหนูได้ผ่านแถวอยุธยามั้ยอยุธยาไปแถวอยุธยามั้ยไม่ได้ไปฮะโอเคถึงว่าไม่เจอกันพี่จิไปล่องเรือมา9วัดโอเคโอเคนี่ก็เดี๋ยวน้องหยินล่ะครับไปไหนมาครับผมผมไปเชียงใหม่กับแก๊งเพื่อนสมัยโรงเรียนนะครับเด็กน้อยเลยครับผมก็ไปเชียงใหม่กันมาก่อนละแล้วก็มาเขาดาวแต่ว่าปีใหม่มาก็ไม่ได้ไปไหนครับนอนอยู่บ้านเพราะว่ากลัวรถติดไงจริงคนเยอะก็มีความคิดว่าจะพาครอบครัวไปต่างจังหวัดแต่ว่ารถติดหลายชั่วโมงเห็นข่าวเห็นอะไรไม่ไปครับนอนอยู่บ้านคุยกันเรื่อยๆเจอแค่พี่จิ๊ดที่ไอคอนสยามสีส้มก็โอเคละใช่ฮะวันนี้แม่นจริงๆนะเราผูกโบสีฟ้าอันนี้คนละคนละถ้าส้มฟ้านี่ไม่ใช่แนวละคนละโทนสีแล้ว okay. หนูเห็นชุดพี่จิ๊บชมพูฟ้าใช่ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเบรกความน่ารักของน้องทั้งสองท่านแบบหนึ่งนะคะนะเดี๋ยวทานน้ำนิดนึงก่อนเนาะมีน้ำไหมคะเดี๋ยวให้น้องทานน้ำดีกว่านิดเดียวค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าโอเคครับนะครับนะดื่มน้ำตรงนี้เลยค่ะนะคะโอ้ยคุณผู้ชมน้องพูดจริงอ่ะใส่สีส้มจริงๆเรามีรูปยืนยันว่าฉันนั้นเนี่ยนะโอ้น้องแม่นมากอ่ะนะคะใครจะขอเลขเด็ดๆนี่ได้เลยนะสำหรับน้องตอนนี้นะคะดวงน้องมาจริงๆนะที่สำคัญวันนี้ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เพจนะคะ Destiny Clinic กดไลค์เลยนะคะแล้วก็ใครยังไม่ได้แชร์ได้เลยค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดตอนนี้นะคะรวมไปถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือการโต้ตอบนะคะการโต้ตอบแชทหรือว่าการโต้ตอบในเรื่องของการถ่ายทอดสดตอนนี้กดหัวใจรัวๆให้กำลังใจน้องได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะสำหรับ IG นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมีเกมนะคะแต่ก่อนน่ะที่เราร่วมกิจกรรมกันมาสำหรับเมื่อปี65ก็จะเป็นการแข่งขันกันตลอดแต่ปีนี้จะเป็นเกมที่เรียกว่าช่วยเหลือกันเป็นแนวช่วยเหลือกันบ้างนะคะสำหรับกติกาเนี่ยเดี๋ยวรอน้องขึ้นมาก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวพร้อมนะเดี๋ยวมายืนด้านนี้ให้พี่ยิบได้มั้ยลูกเจ้าหน้าที่มาด้านนี้เลยนะครับมาคอยเช็คกับพี่จิ๊บด้านนี้นะแต่ฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับทั้ง5โปรแกรมเมื่อสักครู่นี้อัปเดตกันนะคะวันนี้พิเศษดิสคาวต์สูงสุดกว่า 70% ด้วยและตัวจิ๊บเองนะคะใน5โปรแกรมเนี่ยจิ๊บทำมาแล้ว2โปรแกรมรู้สึกดีขึ้นค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีทั้งหมดเนี่ย8สาขาคุณได้ใช้บริการด้วยโอเคมาแล้วนะครับแต่ก่อนปีที่แล้วปี65นะครับน้องหยินน้องวอนเล่นเกมกันก็คือเป็นการแบบต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะใช่ไหมครับเป็นการแข่งขันปีนี้ไม่ใช่นะคะพี่จิ๊บจะมีเกมช่วยเหลือกันน่ารักนะแต่ดูความช่วยเหลือกันเดี๋ยวดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือเราจะมาเล่นเกมค่ะกับเกมทายคำจากท่าทางนะครับโดยเราจะมีรูปสัตว์ค่ะขึ้นมาทั้งหมด10รูปโดยจะให้ทายคนละ5ภาพนะครับสลับกันเวลานะคะให้ใบ้ภาพ30วินาทีใครทายถูกได้เยอะกว่าถือว่าเป็นผู้ชนะอันนี้หนูเข้าใจไหมครับสมมุติว่าหนูหันหน้าเข้าหากันหนูหันหน้าเข้าหากันพอเสร็จปุ๊บหนูเห็นภาพสมมุติว่าหนูเป็นคนใบ้ใช่มั้ยครับน้องหยินน้องหยินก็ต้องใบ้ทำยังไงก็ได้ให้น้องวอตอบให้ถูกนะคะซึ่งมันภาพยากมากนะครับให้เริ่มต้นจากผู้ที่เป็นผู้ชนะมาตลอดก็คือน้องยินให้เกียรติเนาะให้เกียรติเนาะให้เกียรติเขานะคะผู้ชนะมาตลอดได้เลยให้กับน้องยินเดี๋ยวน้องวอหันหน้าเข้าด้านหน้าก่อนนะครับได้ครับโอเคพร้อมแล้วนะคะจะมีเวลาให้ทั้งหมด30วินะเดี๋ยวให้น้องวอให้น้องยินมองกล้องมองด้านหลังจอนะครับ1 2 3ภาพมาแล้วผมปิดเลยค่ะดับเลยวอหันไว้เลยครับจับเวลาค่ะงูถูกไหมฮะฮะงูสีอะไรใบต่ออันนี้เป็นตัวอย่างอยากจะเพิ่มก็เพิ่มเลยแหละฮะไม่อันนี้ถูกอันนี้คือตัวอย่างถูกอย่างนี้เลยงูแบบนี้แต่ผมไม่ได้คะแนนยังไม่มีใครคะแนนลองดูก่อนได้เผื่อน้องไม่เข้าใจงูเหลือมไม่เอาจริงๆนะ
พี่จิ๊บไม่รู้ว่าวอเข้าใจพี่จิ๊บกลัวยินเขียวหางไหมยินไม่เข้าใจก็เลยให้ลองก่อนนะโอเคทีนี้เอาจริงแล้วนะเอาจริงเอาจริงแล้วนะคะง่ายเลยโอเคง่ายแล้วง่ายแล้วนะคะพร้อมแล้วภาพมาค่ะจับเวลาค่ะดับภาพค่ะยีราฟถูกต้องโอ้โหเก่งมากนะคะหยินชนะขอบคุณนะเห็นไหมพอน้องตอบได้หยินจะได้คะแนนเอ้าเหรอใช่ครับโอเคเขาเรียกว่าเกมช่วยเหลือกันโอเคนะคะทีนี้เราเหมือนเกมนี้มาช่วยหยินยังไงก็ไม่รู้รอยยิ้มนั้นมีอะไรแปลกๆอยู่ผมตามเต็มที่อยู่แล้วอันนี้น่าสงสารละเดี๋ยวทีนี้น้องหยินหันไปด้านหน้านะครับน้องมองมองนะครับมองที่จอนะพร้อมแล้วภาพมาโอเคโอเคครับคำตอบนะต้องทำให้ยินตอบให้ได้ต้องทำให้มันก้ำกึ่งอะเนี่ยมันแบบพี่จิ๊บช่วยพี่จิ๊บจะช่วยหนูมันแบบเอาดูนะต้องตอบให้ได้นะวอถึงจะชนะนะวอถึงจะได้คะแนนนะอุ้ยสงสารน้องอ่ะตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่มากถ้าตัวใหญ่ลูกด้วยนมใหญ่เหรออ่ะคิงคองมุ้ยใหญ่ไปกอริลลาไม่ใช่เหรอไม่รู้ว่ามันจะรู้จักด้วยไหมชิมแปนซีอะยังไงคล้ายเกือบแล้วเกือบช้านิดนึงมันจะแบบสล็อตไม่ใช่สล็อตลิงลองกองไม่ใช่ฮะอูรังอูตังถูกต้องเย้เก่งมากนะคะอูรังอูตังชนะวอชนะได้คนละ1คะแนนนะต่อไปครับยินหันมองนะยินหันมองนะวอหันหน้ากลับไปด้านนู้นครับนะคะพร้อมแล้วภาพมาอันนี้ง่ายมากดับภาพค่ะดับภาพเลยพร้อมแล้วจับเวลาง่ายมากนะเนี่ยไม่ต้องใบเลยอ่ะจริงเป็นพี่จิ๊บทำได้ละโอ่งไม่ใช่เอาสัตว์นะยังไงคะคนท้องเราจับเวลาอยู่นะเนี่ยหมูถูกต้องหยินชนะนะคะดูภาพแต่ละภาพที่ให้หยินชนะสิง่ายมากเลยอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมเนาะมียากกว่านี้ไหมฮะยากติดเลยจะเริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปนะครับขออนุญาตภาพมาหันได้ยังยังหรอโอเคง่ายมากอันนี้ง่ายมากอ่ะพร้อมแล้วยินครับพร้อมนะผมหันได้แล้วเนาะดูวอเดี๋ยวเขาจะใบ้แล้วลูกนะครับโอเคปีชงไก่ถูกต้องโอ้โหเรานี่มันเก่งจริงๆนะวอนะนะคะไปต่อผมไปไปต่อแล้วเป็นน้องหยินใบ้บ้างนะคะภาพมาง่ายมากสาวเกาหลีชอบใช้เราพูดไม่ได้ป่ะเราพูดได้ป่ะพี่จิ๊บพูดให้นี่ไงพี่จิ๊บเป็นคนพูดให้หนูก็ทำท่าไงพร้อมแล้วหันหน้าเข้าหากันเลยจ้ะใบเลยเอาละเล่นยากละหอยทากอันนี้เล่นใหญ่เลยเฮ้ยทำไมรู้อ่ะทำไมรู้เลยอ่ะอะไรเกิดจากการรู้ว่าเป็นหอยทากแล้วมันแบบดูโค้งๆเราเป็นคนคิดนอกกรอบไงตั้งแต่แรกเลยคุณเป็นคนมองอะไรที่คิดนอกกรอบคุณดูทุกอย่างออกคุณเห็นคำตอบพี่จิ๊บใช่หรือไม่ไม่ใช่นะโอเคไม่ใช่ยินชนะครับโอเคครับเอาไปต่อครับเดี๋ยวให้น้องวอเป็นคนใบ้พร้อมแล้วภาพมาโอ้โหง่ายมากมีเสียงอุทานกันเต็มเลยนะโอ้โหโอเคพร้อมได้ยังได้ฮะใบแล้วครับโอ้ยอะไรหมาสุนัขใช่ไหมครับถูกต้องครับนี่โอ้ทำไมทั้งต้องมีท่ายกขาด้วยเนาะไม่รู้ว่าไม่รู้ทำไมเออนะเป็นสุนัขตัวผู้เห็นภาพไหมแล้วใช่ไหมเลือกยกใส่ลำโพงด้วยเขาจะมีอ็อบเจกต์
ใช่ไหมได้แบบช่วยเรื่องการตอบถูกได้เยอะขึ้นโอเคนะครับต่อค่ะนะคะตอนนี้เป็นน้องอันนี้เป็นน้องหยินนะครับดูภาพนะ1 2 3ภาพมาเฮ้ยน่ารักมากอันนี้ไม่ได้มันจะว่ายังไงแล้วอ่ะเนี่ยง่ายมากอ่ะวอพร้อมครับหยินใบเลยครับสล็อตโอ้โหเก่งมากเก่งมากนะครับไปต่อครับอ้าววอครับมองเลยนะครับ1 2 3โอเคน่ารักอันเนี้ยท่าน่ารักจริงๆงับๆได้ยังอุ๊ยเริ่มง่ายนะงับๆโอเคฉลามฮะฉลามเก่งมากบอกวันนี้เราไม่มีการแข่งขันและมีแต่เกมน่ารักนะครับต่อครับป้ายเป็นน้องหยินมองน้องหยินมองบ้างครับพร้อมนะมาเลยภาพจ้ะโอเคอุ๊ยโอเคนะพร้อมนะนะครับยากเนาะเขาบอกว่าต้องเป็นคำนั้นน่ะใช่โอเคมาโอเคอันนั้นแหละไดโนเสาร์ใช่ใช่แต่อีกพันไหนพันไหนไทรันโนซอรัสเล็กอีกนิดเดียวไทรันโนซอรัสถูกทีเล็กถูกต้องค่ะอู๋ก็เป็นคู่หูกันจริงๆนะเขาไปแป๊บเดียวเขาก็รู้เรื่องกันแล้วเนี่ยจริงนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายสุดท้ายแล้วมาเลยค่ะชนะคู่มันก็โดนทั้งคู่อีกแล้วใช่ไหมไม่มีลงโทษมีลงโทษด้วยไม่มีลงโทษพร้อมแล้วน้องยินหันมาได้แล้วครับผมเอาละน้องวอพร้อมอันเนี้ยง่ายมากลำเลิศมาแน่อ่ะสีเนี้ยสีเนี้ยสีเนี้ยมันเป็นสีเนี้ยแหละฮะนกฟลามิงโก้ถูกต้องโอ้โหเรามันเก่งจริงๆโอ้โหน้องยินน้องวอนะคะเก่งมากเสมอกันนะคะแล้วก็ไม่มีบทลงโทษอะไรไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นเล่นการแบบว่าเป็นเกมที่ช่วยเหลือกันแต่ว่าจะเป็นของขวัญยินบอกฉันสุดท้ายฉันก็ต้องเต้นอยู่ดีอ่ะนะคะเป็นของขวัญนะคะให้กับเดซินี่นะคะน่ารักน่ารักนะครับชื่อเพลงว่าแควแควเขาบอกให้ทำเสียงเลยนะพี่จิ๊บก็งงมากแคว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 เต้นเป็นไหมแควแควมันคือเพลงอะไรฮะเปิดเพลงให้น้องฟังเพลงหนึ่งแป๊บหนึ่งแคว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 เดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมิวสิกอยู่แป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหนูยืนหน่อยลูกหนูเลยลูกช่วยหน่อยให้น้องดูมันแขวกตรงไหนอ่ะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะครับมีท่าเดี๋ยวน้องเขาจะช่วยเป็นไกด์ให้พร้อมแล้วมิวสิกมาไปสลับได้โอเคยังได้ไหมได้ไหมผมเห็นภาพผมจำได้ทำได้แต่ทำได้ไหมกล้ามเนื้อนะหรือต้องให้พี่เขายืนด้วยตลอดผมว่าก็มองไม่ชัดเลยขออีกรอบได้ไหมอุ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวขอเต้นไปพร้อมน้องเลยได้ไหมลูกนะคะแต่ไม่ต้องถ่ายภาพนะโอเคพร้อมพร้อมแล้วอันนี้เอาจริงเลยนะตอนนี้เอาจริงเลยนะจริงละหนึ่งสองสามมิวสิกมานะคะน่ารักอันนี้เป็นเพลงแบบว่าน่ารักน่ารักแหละนะคะต้อนรับปีใหม่แบบสนุกสนานนั่นเองขอบคุณมากมากไม่คนนั้นเต้นเก่งมากเลยนะจริงฮะหนูเห็นสะโพกเขาไหมผิวนะผิวผิวนะน่ารักมากขอบคุณมากมากครับนะครับเดี๋ยวถามต่อนิดนึงเดี๋ยวถามน้องหยินนะคะกับเหตุการณ์หม้อไหม
อันนี้พี่จิ๊กก็จะถามน้องดีว่าถามดีกว่านะคะมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณหยินมันเกิดอะไรขึ้นมอไม้ของน้องน้องหยินคือโอ้โหมีเวลาว่างฟังนะว่างฟังนะคือน้องนอนอยู่ไอ้ผมหิวอ่ะผมก็เกรงใจผมไม่ชอบปลุกคนนอนอยู่แล้วก็เลยเดินเข้าไปจะข้างล่างก็มีซื้อของกินเลยแต่ไม่รู้ว่าคีย์การ์ดอยู่ไหนอะไรผมเพิ่งไปครั้งแรกเพิ่งเคยไปครั้งแรกค่ะแล้วตอนเข้าห้องมาเราเห็นมาม่าผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราต้มกินได้แล้วก็เดินไปมันก็มีหม้ออยู่ใบนึงใช่มั้ยผมก็คิดว่าสิ่งนี้แหละมันมีเตาไฟฟ้าผมก็เลยคิดว่าหม้อมันก็ต้องคู่กับเตามันคู่กันอยู่แล้วหม้อกับเตาแล้วซิงค์เค้าเต็มไปหมดเลยผมจะล้างหม้อในซิงค์มันก็เปลืองผมก็เลยหยิบพวกขัดหม้อไปล้างในห้องน้ําเพื่อที่จะแบบไม่ได้ไปเกะกะซิงค์เค้าไงเราก็ล้างพวกเราก็มาตั้งหม้อแล้วก็กดตอนระหว่างล้างผมก็เห็นปุ่มแล้วแหละปุ่มข้างๆหม้อเพียงแต่เป็นภาษาจีนผมอ่านไม่ออกผมอ่านไม่ออกจริงผมก็คิดว่าน่าจะเป็นปุ่มระบายน้ําแหละหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็ไปตั้งปุ๊บเราก็กดมันก็ร้อนผมก็คือผมจะเทสน้ําร้อนโดยการแบบเอานิ้วจุ่มเพราะมันยังไม่ร้อนมากมันก็จุ่มเอ้ยมันยังไม่ร้อนแต่ถ้าเกิดมันกําลังอุ่นๆน่ะเราจุ่มโอเคเริ่มร้อนละเริ่มร้อนเริ่มมีผุดๆร้อนแล้วคือน้ําเวลามันจะเดือดมันจะมีฟองอากาศใช่มั้ยฮะใช่ฮะบังเอิญว่าผมเห็น1ฟองผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะกําลังเดือดกําลังเดือดเอาไปจุ่มปุ๊บสมองผมก็คิดว่าเอ้ยมันกําลังร้อนผมก็รอไปอีกประมาณ 3-4 นาทีเฮ้ยไม่มันเหมือนเดิมเลยโอเครอก่อนมันน่าจะยังหม้อน่าจะไม่ดีทีสุดท้ายผมก็จุ่มผมว่าไม่ใช่ละผมก็เลยยกขึ้นมาคือละลายไปหมดแล้วผมก็โอ้โหเอ๊ะมันไม่ใช่หม้อหรอเด็กคนนี้ผมก็มันละลายในหัวผมก็เลยคิดว่าทำยังไงดีให้เจ้าของไม่รู้ฮะทำยังไงคะผมก็เลยไปวางไว้บนหมอนที่ตื่นมาเขามองไม่เห็นไงก็มองไม่เห็นจริงผมไม่ลงสตอรี่ลงเฟซบุ๊กแต่ตอนนี้คือไลฟ์สดถามไปแล้วความจริงกระต่างเลยเขาเห็นแล้วตอนนี้ความจริงเขาเห็นแล้วใช่ไหมน้องออคิดเห็นยังไงเรื่องนี้กับคู่หูเราเพื่อนเราวิศวกรรมอะเนาะวิศวกรรมแบบไอทีด้วยเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเห็นปุ่มด้วยนะเห็นปุ่มแล้วว่ามันต้องกดอะไรได้มันเครื่องใช้ที่แบบอาจจะไม่ต้องพึ่งพาเตาอะไรอย่างงี้โอเคก็คือเกินต้านแหละก็ต้องให้แหละแต่ว่าก็มีวิธีแก้ไขที่ถูกต้องถูกไหมฮะแล้วเนี่ยเจอทุกครั้งคำถามเตรียมมาเยอะเหลือเกินไม่เคยถามหมดเพราะเราคุยสนุกมากแถมสองคำถามไม่ไม่อ๋อไม่แถมด้วยไม่แถมไม่แถมเลยไม่แถมเพราะว่าเดี๋ยวเก็บไว้ EP ต่อไปเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวไม่มาจองไว้เลยจองไว้เลย EP หน้าเราจะมีการจัดกันที่รู้สึกจะปิ่นเก้าไกลน้องไหมไกลน้องหญิงน้องวอไหมครับปิ่นเก้ากลางๆครับมันใกล้หมดถ้าเป็นเดสตินีฮะป๊าบตีโถตีโถตีโถเหมือนแค่แบบน่าเอ็นดูจังเลยถึงแล้วอย่างนี้ผมได้กลับบ้านแล้วดิไม่ยินหน่อยยินหน่อยยินหน่อยผมตอบกลางไว้ก่อนในน้องบอกว่าใกล้ที่ไหนใกล้เพราะเป็นเดสตินีเดี๋ยวให้ยินดีกว่านะครับอวยพรให้กับเดสตินีนะคะครบรอบ5ปีกับ8สาขาเดือนหน้ามีปิ่นเก้าแล้วก็ย้าวไปเลยนะคะพี่จิ๊บเลยอยากจะได้น้องทั้งสองคนมาอยู่กับพี่แอปทัศออนเลยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์จีบทุกวันจีบทุกเดือนนะคะอาจจะให้น้องนะครับน้องหยินได้อวยพรให้กับเดสตินีด้วยครับครับผมก็ขออวยพรให้ทางเดสตินีคลินิกนะครับก็น่ารักกับผู้เขาเรียกอะไรผู้บริโภคปะใช่ไหมผมใช้คำไม่ถูกใช่ได้ใช่ใช่ผู้บริโภคนะครับคนที่เข้ามารับบริการอย่างนี้ต่อไปแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่อยๆอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเลยครับก็มีเทคโนโลยีใหม่เรื่อยๆแล้วมันก็ดีต่อมวลมนุษยชาติแล้วกันนะฮะก็ขอให้แบบพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ดูแลลูกค้าทุกระดับประทับใจแบบนี้ตลอดอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นอีกให้ลูกค้าติดเยอะๆนะครับขอบคุณสาธุครับขอให้มีเป็นพันๆสาขาเลยครับเยอะไปอ๋อเยอะไปแล้วฮะเยอะไปวันนี้เราตียุโรปด้วยเลยโอ้โหนี่เราเป็นนักธุรกิจเป็น CEO แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราสร้างดาวคอเดสตินีมั้ยครับใช่ไหมไม่ทีนี้ยาวไปเลยถึงประมาณอีกชั่วโมงนึงคุยกับน้องหยินไม่จบหรอกเดี๋ยวให้น้องวอดีกว่านะครับน้องวอได้อวยพรปีใหม่ครับให้ทั้งเดสตินีคลินิกแล้วก็เหล่าแฟนคลับย้อนหลังนิดนึงครับก็ขอให้เดสตินีแบบว่าอยู่แบบนี้เป็นนานๆนะครับมีขยายสาขาแบบว่าใกล้ชิดกับคนได้เพิ่มขึ้นแล้วก็บริการดีๆแบบนี้ต่อไปมีเครื่องใช้อะไรใหม่ๆที่แบบพัฒนาทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยแบบว่ามีความสุขครับแล้วก็ขอให้ทีมงานบุคลากรทุกคนทำงานอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็แบบว่าเฮงๆครับผมขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกคนนะฮะ
ถูกครับนะครับแล้วก็ขอให้น้องทั้งสองท่านมาให้กำลังใจทางเดชินีแบบนี้ยาวๆนะพี่จิ๊บขอนะถ้าเกิดว่าไม่ติดอะไรนะโอเคขอบพระคุณมากๆค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะจะเป็นการถ่ายภาพนะคะตอนนี้ปกติแขกซูเปอร์วีพีของน้องก็เยอะอยู่แล้วอันนี้เยอะขึ้นไปอีกแล้วนะคะเยอะมากนะคะก็เลยต้องมีการตัดคำถามออกบ้างนะคะเพื่อจะได้ให้ถ่ายภาพกันค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญเลยนะคะสำหรับแขกซูเปอร์วีพีค่ะนะคะนะคะโอเคอุ้ยขอบคุณครับยินจะหลังหลงไปไหนแล้วจะบอกให้ไม่จะหลงยังไงแล้วน้องสองคนนี้น่ารักมากนะทุกคนรักน้องทั้งสองท่านหนึ่งแหละนิสัยน่ารักมากนะคะแล้วก็เป็นกันเองมากๆนะคะเดี๋ยวเราถ่ายภาพกันนิดหนึ่งขอเชิญท่านแรกเลยค่ะ3แอคชั่นนะคะเรียนเชิญแต่ขอแบบนี้นะคะสำหรับมาตรการโควิดนะคะนะคะที่พี่ขออนุญาตไม่โดนตัวน้องนะคะไม่กระชากน้องนะขออนุญาตถ่ายภาพนะคะโอเคนะคะเป็นขีดจำกัดนิดเดียวเนี่ยส่งอินเนอร์แบบอินเนอร์เอาอินเนอร์เอานะคะไม่โดนตัวนะที่พี่ขออนุญาตนะคะ1 2 3มองกล้อง1 2 3แชร์ค่ะแอคชั่นที่2ค่ะ1 2 3แชร์ค่ะนะคะแอคชั่นสุดท้ายค่ะนี่นะคะน่ารักมากเลย1 2 3แชร์ค่ะขอบพระคุณท่านนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านต่อไปค่ะนี่นะคะเป็นลูกค้าซุปเปอร์พีรายใหม่นะคะขอบพระคุณท่านมากๆค่ะเดี๋ยวมองกล้องตรงกลางนะคะนะคะเย่1 2 3แชร์ค่ะนะคะแอคชั่นที่2ค่ะแอคชั่นที่2ค่ะ1 2 3แชร์ค่ะนะคะแอคชั่นสุดท้ายค่ะแอคชั่นสุดท้ายยังไงดีนะยินหัวใจเธอน่ารักดีอ่ะ1 2 3แชร์ค่ะนะคะขอบพระคุณท่านมากๆค่ะนะคะที่ไว้วางใจนะคะให้กับดัชนีได้ดูแลค่ะนะคะขออนุญาตเชิญท่านต่อไปค่ะนะคะว้าวอันนี้เป็นลูกค้าซุปเปอร์วีพีอีก1ท่านนะคะเดี๋ยวมองกล้องตรงกลางนะคะพร้อมนะได้ค่ะยืนข้างกันนะคะยืนข้างกันขอรูปหนึ่งขอบคุณท่านมากค่ะโอเค1 2 3แชร์ค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะแอคชั่นที่2ค่ะนะคะนะคะห้ามโดนตัวอย่างเดียวค่ะที่พี่ขออนุญาตห้ามโดนตัวนะคะนะคะมองกล้องตรงกลางค่ะ1 2 3แชร์ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านมากๆนะคะขออนุญาตแอคชั่นท่านต่อไปค่ะค่ะโอเคนะคะเวลาหมดแล้วอ่ะนะคะขออนุญาตแอคชั่นเด็ดๆนะคะแบบ2แอคชั่นเพราะตอนนี้เพิ่มเยอะมากเลยนะพร้อมนะ1 2 3แชร์ค่ะแต่สัญญาว่าจะกล้องนิ่งที่สุดห้ามโดนตัวเลยนะคะขออนุญาตเลยค่ะนะคะซาลาเฮ1 2 3แชร์ขอบพระคุณท่านมากๆค่ะนะคะโอเคแอคชั่นต่อไปเลยค่ะท่านต่อไปเลยนะคะพร้อมนะมองกล้องตรงกลางค่ะนะคะมีอ๋อส่งใจให้กัน1 2 3แชร์ค่ะแอคชั่นที่2ค่ะแอคมันตื่นเต้นลูกค้าบอกโอเคมินิฮาร์ทไปก่อนเลยลูกนะคะ1 2 3แชร์ค่ะขอบพระคุณท่านค่ะขอบพระคุณท่านนะคะลูกค้าบอกมันตื่นเต้นคิดท่าไม่ออกนะคะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวลูกค้าห้ามโดนตัวนะที่พี่กราบขออนุญาตนะคะขยับออกมานิดนึงขยับออกมานิดนึงค่ะโอเคค่ะนะคะ1 2 3แชร์โอเคขอบพระคุณค่ะแอคชั่นต่อไปค่ะแอคชั่นต่อไปค่ะ1 2 3แชร์ขอบพระคุณค่ะนะคะแอคชั่นต่อไปเลยค่ะนะคะ
่ะขออนุญาตตรงกลางค่ะส่ง inner out ส่ง inner out นะคะโอเคสลาเฮสลาเฮ1 2 3เช็คค่ะโอเคแอคชั่นที่2ค่ะสู้ตายนะสู้ๆสู้ๆ1ไม่รู้ท่าอะไรไม่รู้พี่จิ๊บเรียกสู้สู้ตายก่อน1 2 3แชร์ค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาให้กำลังใจน้องๆนะคะโอเคค่ะมองกล้องตรงกลางครับผมโอเคค่ะ1 2 3แชร์ค่ะขออนุญาตแอคชั่นที่2ค่ะไม่ได้ถอดโอเคโอเคงุ้ม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 1 2 3แชร์ค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะขออนุญาตเชิญท่านต่อไปค่ะนะคะหนึ่งสองสามแชร์ค่ะนะคะแอคชั่นที่สองครับซาลาเฮโย่หนึ่งสองสามแชร์ค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะที่ไว้วางใจนะคะให้กับเดชินีค่ะนะคะขออนุญาตเชิญท่านต่อไปค่ะไม่ลูกค้าอย่าเพิ่งโดนตัวนะคะที่ขออนุญาตเถอะนะคะนะพอเราถ่ายทอดสดนะคะ1 2 3แชะโอเคน่ารักมากนะคะแอคชั่นต่อไปค่ะโอเคน่ารักจังเลยคู่นี้1 2 3แชะจริงๆอินเนอร์ลูกค้าบอกน่ารักจังเลยคู่นี้เออนะคะนะคะโอเคนะคะขออนุญาตเชิญท่านต่อไปค่ะมองกล้องตรงกลางค่ะนะคะโอเคค่ะ1 2 3แชร์ค่ะแอคชั่นที่2ค่ะแอคชั่นที่2แค่ขอไม่โดนตัวอย่างเดียวพอค่ะนะคะโอเคนะคะหนูย่อหน่อยไหมลูกค้าย่อนิดนึงไหมใช่เพราะว่าบางหน้าเลยลูกนะพี่จิ๊บเห็นละโอเคย่อนิดนึงจะสวยนะคะย่อแล้วก็ทำน่ารักมาก1 2 3แชะขอบพระคุณค่ะนะคะขอบพระคุณคนสวยมากๆค่ะนะที่ไว้วางใจให้กับเดชินีได้ดูแลนะคะโอเคอันนี้คือลูกค้าซูเปอร์ VP เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาต2แอคชั่นค่ะนะคะนี่ที่ไม่ได้นอนนะลูกค้า VP ไปหารูปโอเค1 2 3แชะค่ะโอเคแอคชั่นที่2ค่ะนะคะทำไมมันถูกใจพี่จิ๊บจังก็ไม่รู้เนาะรูปภาพน่ารักมากเลยแต่ละภาพนะคะความน่ารักของน้องทั้ง2ท่านเลย1 2 3แชะค่ะเนี่ยจิ๊บรักลูกค้า VIP คนนี้จิ๊บรักลูกค้าคนนี้รักเขาอ่ะฮะโอเค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 พอประมาณ1 2 3แชร์ค่ะโอเคแอคชั่นที่2ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ลูกค้าไม่ถ่ายรูปด้วยแล้วนะทุกคนเนี้ย1 2 3แชร์ค่ะโอเคขอบพระคุณค่ะแหมรักลูกค้าคนนี้อีกแล้วว่ารูปไหนโอเคนะคะมาแนวสวนดอกไม้1 2 3แชร์ค่ะเอาคนละข้างนับใหม่ค่ะท่านโทษทีค่ะ1 2 3แชร์ค่ะแอคชั่นสุดท้ายค่ะพร้อมแล้วนะคะเวลาขออนุญาตนิดนึงนะคะโอเคเตรียมพร้อมรูปมาพร้อมแล้วนะคะโอ้พี่ทิพย์ทำงานไม่ไหวแล้ว1 2 3แชร์ค่ะเอ้ยน่ารักมากยินพี่จิ๊บแล้วก็วอด้วยพี่จิ๊บก็ทำตามหน้าที่แต่พี่จิ๊บยิ้มไม่หยุดเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวเอาไงต่อจ้า
โอเคงุมหัวงุมหัวอ่ะงุมหัวนะอย่าโดนตัวนะลูกนะอ่ะโอเคพร้อมจ้องตาไหวแล้วนะน่ะโอ้โหหวานขนาดนั้นอ่ะนะ1 2 3แชะค่ะแชะยังคะแชะแล้วค่ะโอเคโอเคแอคชั่นต่อไปค่ะโอเคค่ะได้เลยได้เลยได้เลยจ้องหน้าเราโอ้โหพี่จิ๊บเขินนะเนี่ยจิ๊บจ้องไม่ไหวหรอกลูกค้านี่ไหวอ่ะ1 2 3แชะจบแล้วค่ะท่านขอบรักคุณค่ะนะคะโอ้ยจ้องจริงจังมากเลยอ่ะน่ารักมากนะคะแต่ละท่านก็คิดถึงแหละนะคะคิดถึงน้องหยินน้องวอนนะคะอ่ะโอเคนะคะลูกค้าซูเปอร์ VP อีก1ท่านนะคะขออนุญาตค่ะโอเคข้างหน้าวันนี้อันนี้โอเคบางของวอนะคะ1 2 3แชะโอเคค่ะนะคะแอคชั่นต่อไปครับนะคะยังไงกันโอเคโอเคโกรธอีกแล้วหน้าหวานขนาดนี้โกรธไงก็ไม่รู้จะโกรธยังไง1 2 3แชะค่ะโอเคขอบพระคุณค่ะนะขอบพระคุณแขกซุปเปอร์ VP ด้วยนะคะนะคะขอบพระคุณท่านค่ะและอีกท่านคะ2ท่านสุดท้ายนะคะโอเคน้าแมวได้เลยน้าแมวน่ารักอ่ะ1 2 3แชะค่ะโอเคแอคชั่นสุดท้ายค่ะแอคชั่นสุดท้ายค่ะแชะค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะนะคะแอคชั่นสุดท้ายค่ะท่านสุดท้ายแล้วก็แอคชั่นสุดท้ายด้วยนะคะ2แอคชั่นสุดท้ายนะพร้อม1 2 3แชะค่ะโอเคค่ะอีก1แอคชั่นค่ะห้ามโดนตัวเป็นอย่างเดียวนะคะโอเคค่ะพร้อมค่ะ1 2 3แชะโอเคขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเจอกันใหม่นะคะในโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวพี่จิ๊บกับน้องหยินน้องวอต้องไปแล้วนะครับเดี๋ยวน้องหยินน้องวอจะลงไปถ่ายภาพที่โฟโต้แบ็คดรอปนะครับมีโอกาสเจอกันใหม่บ๊ายบายแล้วนะทุกคนอ้าวขอเสียงได้ไหมกับหยินวอเดี๋ยวเชิญด้านล่างเลยครับลูกนะครับสุดใจมากนะครับหยินวอน่ารักมากคุณผู้ชมนะคะหลายท่านนะคะอยากจะมาเจอสำหรับน้องนะคะสามารถติดตามได้สำหรับข้อมูลข่าวสารค่ะกับ Destiny Clinic นะคะหยินวอและอย่าลืมพลังแฮชแท็กของท่านค่ะกับแฮชแท็ก Destiny Clinic หยินวอนั่นเองค่ะคุณจะประทับใจทุกครั้งคุณนะคะถ้าคุณได้เจอเขาคุณได้เห็นประสิทธิภาพของเขานะคะเขาเป็นคนน่ารักมากๆแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะสำหรับการถ่ายทอดสดค่ะแล้วที่สำคัญนะคะสำหรับกลุ่ม IG คุณก็สามารถแฮชแท็กได้นะคะกิจกรรมยังไม่หมดนะคะพรุ่งนี้มีต่อด้วยและที่สำคัญค่ะสำหรับใครที่สนใจกับการดูแลสุขภาพห้ามพลาดทีเดียวค่ะที่นี่ลด 70% ทุกโปรแกรมนะคะ Destiny ของเราจะอยู่ที่ชั้น G ค่ะวันนี้จิบี้และน้องหยินน้องวอไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะBefore the moment